สวัสดีค่ะพี่น้อง FC ทุกท่านคลิปนี้สิมาเว้าเรื่องค่าใช้จ่ายบ้านที่เมืองไทยมีอีหยังแน่ค่าใช้จ่ายบ้านที่เมืองไทยวันนี้น้องสาวพาคนมาทำงานทำสวนตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้บางสวนเป็นการ เป็นการตัดเล็กเนาะพี่หน่อยพี่น้องคะตัดใหญ่ก็คือตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ต้นไม้เล็กอันนั้นก็คือต้องใช้ทีมที่เขามืออาชีพมาตัดแต่งออกไปเนาะค่ะหลายอยู่ด้วยพี่น้องตัดแต่งใหญ่นี่ตัดต้นไม้ใหญ่ด้วยมะม่วง2ต้นส้มโอแล้วก็เฮลิคอเนียต้นไม้เล็กหญ้ารอบละ 3,000 ปีนึงก็2ครั้งนะคะทำความสะอาดภายในบ้านอีกปีหนึ่งก็2ครั้งครั้งละ 2,000 เหมือนกันทีนี้ทำความสะอาดเล็กเห็นส้มโอแล้วสะอ่อนเนาะพี่น้องส้มโอทับทิมสยามพันธุ์แท้เลยนะคะทำความสะอาดเล็กตัดแต่งต้นไม้เล็กๆนี่ตัดหญ้านี่ครั้งละ 1,000 พี่น้องคะอันบ่ร่วมกับเพิ่นมาหดน้ําต้นใหม่นู่นนี่นั่นเนาะค่ะอันนี้ค่าใช้จ่ายส่วนที่อยากลดค่าใช้จ่ายก็คือส่วนตัดแต่งไงนี่ล่ะพี่น้องที่ยิงต้นเนี่ยค่ะที่มีใบเหมือนกล้วยนี่เฮลิโคเนียนี่มันเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงเหมือนกันเพราะตัดแต่งแต่ละรอบก็ลดเต็มรถเลยนะคะเต็มท้ายกระบะนะ2รอบเลยก็ต้องทิ้ง 4-5 รอบเขาบอกคนตัดสวนต้นเฮลิโคเนียนี่พี่น้องคะปลูกครั้งเดียวตั้งแต่ซื้อบ้านใหม่ๆ10กว่าปีแล้วนะคะปลูกครั้งเดียวอยู่ได้ตลอดถ้าบ่อยากให้เขางามบ่อยากให้เขาขยายก็คือขุดเงาออกไปเลยเขาจะมีหัวเป็นเงาใต้ดินเหมือนขานะคะอุ้ยอ่อนซ่อนส้มโอพี่น้องส้มโอปลูกหน้าบ้านห่างจากประตูหน้าบ้านแค่ประมาณ5เมตรเองนะคะอ่อนซ่อนแห้งงามหลายเป็นส่วนที่อยากลดค่าใช้จ่ายเนาะส่วนค่าใช้จ่ายที่ลดไม่ได้ก็คือค่าสวนกลางหมู่บ้านเดือนละ600 126เป็น72 7,200 บาทต่อปีแล้วก็ค่า Wi-Fi ค่า Wi-Fi เดือนละ600เดือนละ650สรุปค่าใช้จ่ายต่อปีที่เราไม่ค่อยได้อยู่กับบ้านปีละครั้งนี่กับเมืองไทยนี่ก็ปีหนึ่ง 20,000 กว่าบาทจะให้คนเช่าก็กับห่วงบ้านทั้งสินะคะก็เลยต้องแบกรับค่าใช้จ่ายในส่วนนี้พี่น้องค่ะคนรักการจัดสวนนะคะคนรักต้นไม้พี่น้องต้นใดงามต้นใหม่งามสุยางในใจของฉันอยู่เมืองไทยมีแต่ปลูกต้นใหม่มีแต่ไปตลาดต้นใหม่หาต้นใหม่มาปลูกที่น้อยๆก็อย่าปลูกหลายสินะ พูดยากเนาะคนรักต้นไม้ต้นที่เห็นนี่งาช้างใหญ่นะคะความสูงประมาณ2เมตรเลยนะคะพี่น้องคะปลูกต้นไม้นี่บางทีพอเขาตั้งตัวได้แล้วก็แทบไม่ต้องดูแลอะไรแค่หดน้ำมันก็งามแล้วพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ